ครับคุณแอ้แอ้เห็นคุณไม่อ่านข้อความของแอ้เลยแอ้ก็เลยโทรมาค่ะอ๋อพอดีว่าผมยุ่งๆนะครับวันนี้ไปธุระกับคุณธงทั้งวันเลยนี่กินไม่เสร็จธุระเลยครับคุณแอ้มีอะไรหรือเปล่าครับแอ้ว่างมากเลยอะค่ะไม่รู้จะทำอะไรดีน่าอิจฉาจังเลยนะครับแอ้คิดถึงคุณธงมากเลยนะคะผมก็คิดถึงคุณแอ้เหมือนกันครับแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกล่ะคะช่วงนี้ผมยุ่งๆมากเลยครับเดี๋ยวผมดูคิวงานวีคหน้าผมให้นะครับแต่ว่าผมจะหาเวลาไปเจอคุณแอ้ให้ได้เลยครับวันไหนก็ได้นะคะแอ้ว่างทุกวันเลยครับตอนนี้ก็ว่างนะคะคุณแอ้ครับถ้าผมให้คุณแอ้มาหาผมตอนนี้ผมว่าแม่ของคุณแอ้ฆ่าผมตายแน่ครับป่านนี้คุณแม่น่าจะหลับไปแล้วล่ะค่ะคุณแม่ไม่รู้หรอกคุณแม่ไม่รู้แต่ว่าคุณจาผู้ช่วยคุณแอ้เขาไม่ยอมแน่ครับจาเขาก็ออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะตอนนี้น่าจะยังไม่กลับมาเลยนะคะกลับมาแล้วค่ะจากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่คุณแอ้พูดว่าคิดถึงนั่นแหละค่ะแค่นี้ก่อนนะคะคุณโทมเดี๋ยวแอ้โทรไปหาใหม่ค่ะคุณแอ้ครับคะพรุ่งนี้หลังผมเลิกงานไปดูหนังกันไหมครับดูหนังจริงเหรอคะได้ค่ะแอ้ชอบดูหนังคุณแอ้แค่นี้ก่อนนะคะครับเจอกันนะครับคุณแอ้ฉันไม่ให้ไปนะคะฉันไม่ได้ขออนุญาตจ่านะคุณทอแสงก็คงไม่ให้ไปจ่าถ้าเกิดจ่าบอกคุณแม่เนี่ยฉันโกรธจ่าจริงๆนะแล้วฉันก็จะไม่พูดกับจ่าอีกเลยฉันไม่บอกคุณทอแสงก็ได้ค่ะแต่ยังไงฉันก็ไม่ให้คุณไปจ่าไปทำงานจ่าจะมาห้ามฉันได้ยังไงถ้าห้ามไม่ได้ก็จะตามไปค่ะฉันจะไม่ยอมให้คุณแอ้อยู่ในโรงหนังกับผู้ชายคนนั้น2ต่อ2แน่จ้าจะตามไปก็ได้แต่ว่าจ้าไม่รู้นี่ว่าฉันไปดูหนังที่ไหนออกไปเลยนี่ฉันง่วงนอนแล้วคุณแอ้ไปได้แล้วไปได้แล้วทำไมคุณแอ้ดื้อขนาดนี้ดึกแล้วจ้าไม่ง่วงหรอยังไงฉันก็ไม่ให้คุณแอ้ไปนะฉันไม่รู้ว่าฉันจะนอนแล้วคุณแอ้บ๊ายบายใจ